รูปแม่ไว้วันนี้คุณแม่คือวันนี้ก็มาเชิญดวงวิญญาณน้องเขานะค่ะอ๋ออันนี้เป็นหลานอันนี้เป็นลูกของคนเสียชีวิตอ๋อลูกอายุเท่าไหร่ลูกอายุ12อ่ะโอ้อยู่ชั้นไหนเนี่ยป.4มั้งบอกสิลูกมีภาพข่าวนี่ล่ะยังอันนี้คือเสื้อผ้าของน้องๆต่อเนาะครับผมครับแล้วก็รองเท้าน้องต่อเนาะวางตรงนี้นะวางเลยครับวางเลยเนี่ยชื่อนามสกุลชื่อเขียนไว้แล้วชื่อชื่อนามสกุลนั่นเลยนะจดให้แล้วนะมันเอาของเขาไปหมดเลยนะนี่เราเชิญวิญญาณจะไปถอนที่ของเขาหมดเลยเราไปถึงที่ตั้งแล้วชื่อนามสกุลอันนี้ก็โยมไม่ต้องเก็บไว้นะคุณเลยนะโยมต้องไปบริจาคนะโยมนะนะครับจ้ะนะคุณแม่รู้นะครับคุณก็มีบริษัทเขาผ้าปูที่นอนกับผ้าของเขาแล้วมันไม่ใช่อะไรจะมาใช่การเหมือนบอกว่าน้องมาสื่อด้วยใช่ใช่ใช่ลักษณะเป็นยังไงคะลักษณะแกใจร้อนรุ่มเมื่อมาถูกสุขจิตอ๋อร้อนรุ่มแล้วแกก็ร้องไห้อ๋อร้องไห้ด้วยตอนนี้ก็ไปดูมาดูเขาบอกว่าวิญญาณกินเกสรวงสิงเนี่ย มาสิงร่างอยู่อ๋อสิงร่างครับเพื่อให้พี่ปานาไปช่วยครับตอนนี้ก็ถูกสะกดอยู่ใต้น้ำเขาให้ไปช่วยขึ้นจากน้ำหน่อยเอาพระก้าวลูกที่เตียงตะไคร่นะครับเขาบอกพระก้าวลูกมาช่วยขึ้นหน่อยแล้วก็มาทำตามที่หมอก็ดูมาแล้วตอนที่บอกเขาเนี่ยน้าเขาอะพยาบาลเลยนะน้าเขาเนี่ยดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเลยใจที่ร้อนรุ่มหรือที่กระวนกระวายก็เบาลงครับตอนนี้เป็นปกติบอกว่าเดี๋ยวน้าจะไปช่วยดึงวิญญาณกินกระสอนขึ้นนะขึ้นเอาไปบ้านเราครับจากท่านี้เนี่ยก็หายเบาแล้วอันนี้คือเราโทรไปเหรอคะครับเราโทรไปหามาดูอ๋อนะมาดูว่าถูกวิญญาณเขาเนี่ยกินกระสอนมูสิงเนี่ยถูกสะกดอยู่สะกดอยู่ใต้น้ำสะกดด้วยอะไรมันมีสตางค์แดงแล้วนะอ๋อเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าสะกดอะไรเขาบอกสะกดถูกสะกดอยู่แต่ในกระโหลกเห็นสตางค์แดงอันนึงอันนี้ก่อนได้จับคนร้ายได้ไหมก่อนจับเสียได้ไหมก่อนหรือหลังเนี่ยที่หลังครับที่หลังหลังอ๋อหลังอ๋อหลังที่ตอนนี้ใช่ไหมตอนที่ตอนที่ก็เจอในกระโหลกนะเขาบอกตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าเกศรในโดนตะกุตปาแต่เรานึกอยู่นะอ๋อครับครับนึกว่าตอนนี้ก็บ้านนะเป็นเองกายร้องรุ่มร้องไห้เลยครับร้องไห้มาเป็นอาทิตย์นะเราก็เอ๊ะเขาไม่เคยเป็นแล้วเนาะครับตอนนี้เราก็สงสัยก็ไปให้หมอดูครับมาดูเขาบอกว่าอาทิตย์เนี่ยหลานติงแกสอนมงสิงนะมาแฝงเข้าบ้านอื่นไม่ได้เลยอ๋อครับเข้าไม่ได้แล้วก็ที่บ้านศาลพระภูมิเปิดให้กิงแกสอนเข้าไปแฝงอาทิตย์ได้อ๋อครับนาทิตย์จิตอ่อนมาแฝงแล้วก็ไอ้ธรรมดาเขาไม่เคยเป็นครับเนาะร้อนรุ่มไม่ได้ตื่นมาประมาณ5ทุ่มครึ่งครับไม่นอนเลยกระสับกระส่ายอยู่งั้นรอให้ด้วยเราก็ไอ้เป็นอาทิตย์แต่สงสัยตอนนี้เราก็ไปดูมาดูก็บอกโดนกิงแกสอนมาแฝงครับแฝงนาทิพย์อยู่ก็ให้พี่น้องนําไปช่วยหน่อยไปช่วยขึ้นจากน้ําก็เขานกสะกดอยู่ครับตอนนี้ใครทําบุญไปให้ก็ไม่ได้เลยเพราะขึ้นมารับไม่ได้อ๋อทางนั้นก็หมอดูก็บอกว่าเอานิมนต์พระองค์นึงเดินตะไคร่นะองค์นึงเอามั้ยไม่เอา5องค์เอามั้ยไม่เอาเอา9องค์โอเคตกลง9องค์ก็9องค์กันเห็นมั้ยว่าต้องวันนี้ด้วยใช่มั้ยนี่ไงก็ไม่จํากัดแล้วแต่พระอ๋อแล้วแต่พระถ้าพระว่างก็มา